สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็กลับมารับชมกันต่อเลยแล้วกันนะฮะกับสปอยวากิ้งซีซั่น6ตอนที่4ถึงหครับหลังจากที่บิยอนโดนดักโจมตีกองทัพของเขาก็เสียหายหนักมากจะถอยกลับก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนกองทัพของราชาโอลาฟเนี่ยล้อมเอาไว้แล้วราชาโอลาฟส่งคนมาเชิญบิยอนให้ไปทาการเจราจากับเขาซึ่งคนที่ส่งมาเนี่ยก็คือคนส่งสารปลอมที่ล่อให้บิยอนมาตาเนั่ยแหละครับก็โดนบิยอนซัดหน้าหง,งายไปเลยนะครับบิยอนตกลงที่จะไปเจราจาแต่ว่าเขามีเงื่อนไขคือเขาจะต้องได้เห็นกับตาว่า ราชาฮางเราที่เป็นนักโทษอยู่ก็ถูกพามาร่วมคุยด้วยแล้วราชาโอลาฟก็พูดพรามถึงเรื่องฝันเรื่องโชคชะตาอะไรไปเรื่อยนะฮะและโอลาฟก็บอกว่าตอนนี้ทั้งมิยอนและฮาร์ลลล้วนตกเป็นนักโทษของเขาแล้วกองทัพของมิยอนในตอนนี้อ่อนแอเกินกว่าที่จะสามารถเอาชนะเขาได้มิยอนบอกว่าเขาไม่กลัวเพราะว่าถ้าเกิดสู้กันขึ้นมาจริงๆยังไงกองทัพของราชาโอลาฟก็จะต้องอ่อนแอลงมากแน่นอนแต่ราชาโอลาฟก็จะไม่มีกําลังทหารมากพอที่จะสามารถรักษาอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้รวมถึงอาณาจักรเดิมของราชาโอลาฟก็จะรักษาไว้ไม่ไดด้้้ววยรรราาาชอออลกกก็ััังงเืื่นนนีมคบ เขาบอกว่าเขาจะขอคิดเรื่องนี้ดูก่อนแล้วเขาก็สั่งให้พาราชาฮาร์ก,กลับไปค้างไว้เหมือนเดิมส่วนบิยอนก็ให้กลับไปที่ค่ายได้นะฮะไปอยู่ในวงล้อมตามเดิมบิยอนตอบบานราชาฮารลออด้วยความเป็นห่วงแล้วเขาก็เดินกลับไปบิยอนกลับมาที่ค่ายแล้วเขาก็ไปคุยกับเจติวบิยอนถามเจติวถึงเรื่องโฟกิและก็เรื่องที่ไอซ์แลนด์เจติวนี่ก็เล่าตามจริงนะครับว่ามีครอบครัวหนึ่งที่คิดต่อต้านโฟกิอบคร่วของเขาที่เป็นผู้ที่เชื่อในโฟกิจึงทะเลาะกับฝั่งนั้นจากนั้น,ลลงนง้งทิ ซึ่งมันก็ทําให้โฟกิเสียใจมากจนหายตัวไปเจทิวเนี่ยก็เล่าเรื่องตามจริงทั้งหมดนะครับไม่ได้ปิดบงังแต่ว่าบิยอนไม่เชื่อครับเขาบอกเจทิวนะครับว่าเขาคิดว่าเจทิวเนี่ยฆ่าโฟกิเพราะต้องการจะยึดอํานาจปกครองไอแลนด์ว่าเป็นของตัวเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทําให้เจทิวคิดระแวงบิยอนขึ้นมาเลยนะครับกลัวว่าบิยอนเนี่ยคิดจะทําอะไรกับเขาตัดภาพไปทางด้านาติกัดอุเบก็ไปพบปริสเซอร์ที่ตอนนี้เมาเป็นหมาอยู่ในโรงเหล้าเขาบอกว่าที่ผ่านมาครอบคพอพรัวของพวกเราเนี่ยไม่ได้ใส่ อุเบบอกว่าเขาจะให้ฮาวิเซิร์กเป็นผู้นําคณะผู้แทนการค้าไปทางตะวันออกไปตามเส้นทางสายไหมเฮวิเซิร์กก็เข้าใจนะครับว่าอุเบตต้องการจะช่วยเขาให้ไม่ต้องมาเมาเป็นหมาแบบนี้แล้วก็ให้โอกาสในการสร้างชื่อเสียงสักทีฮาวิเซิร์กซึ้งใจมากร้องไห้ขอบคุณแล้วก็กอดอุเบต์เวิเซิร์กเนี่ยก็พยายามจะเลิกยาเลิกเหล้านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ทําไม่ได้วันที่คณะผู้แทนการค้าต้องออกเดินทางฮาวิเซิร์กเนี่ยก็ยังเมาเป็นหมาอยู่เลยนะครับไม่ยอมมารายงานตัวอุเบก็โกรธมากนะครับสั่งาเข และอุเบกก็แต่งตั้งให้คนอื่นทําหน้าที่เป็นผู้นําคณะเดินทางแทนฮวิเซอร์กร้องไห้บอกว่าเขาพยายามแล้วแต่มันก็ไม่ไหวจริงๆเขาพูดขอโทษซ้ําๆอุเบไม่ฟังแล้วก็ไล่ฮวิเซอร์กไปให้พ้นหน้าเขาฮวิเซอร์กก็กลับไปหลอนต่อเหมือนเดิมนะครับว่าไอวาเนี่ยมาตามฆ่าเขาอยู่ตัดภาพไปทางด้านไอวาและอีกอร์ตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็เรียนภาษาแล้วก็คุยกันรู้เรื่องเลยครับและสิ่งแรกที่ไอวาสอนอีกอร์ก็คือสอนว่าทุกสิ่งในอาณาจักรแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินหรือท้องฟ้้้้้้าาาาาาลลนนนเเป็สิิททธ์โดดดยชออออออบรรมมมขขงงงกกกกัััซึ่พพไฟแใใจจะต ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของโอเล็กและที่เขายังมีชีวิตยอยู่ได้ก็เป็นเพราะโอเล็กนั้นเมตตาเขาไอวาก็เลยอธิบายสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นให้เจ้าชายอีกอฟังว่าตอนนี้โอเล็กคิดทรยศอีกอให้อีกอเป็นแค่ราชาหุ่นเชิดแล้วก็จะยึดทุกอย่างไว้เป็นของตัวเองแต่ในเวลาต่อมาเจ้าชายโอเล็กก็เรียกไอวาให้ไปพบโอเล็กพูดถึงเรื่องการยึดครองดินแดนสแกนดิเนเวียที่พอเขายึดครองได้แล้วเขาก็จะให้ไอวาเป็นผู้ปกครองที่นั่นไอวาเข้าใจแล้วก็ถามกลับตรงๆร,งรงเลยนะครับว ว่าที่เขามอบให้มันก็มากกว่าที่ไอวาสมควรได้ด้วยซ้ำไอวาบอกโอเล็กเหมือนจะลืมไปว่าตัวไอวาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเทพโอเล็กพอได้ฟังก็โกรธขึ้นมาเลยนะครับเขารู้สึกว่าไอวาเนี่ยกำลังขอมากเกินไปแล้วเขาด่าไอวาว่าไม่ใช่เทพหาเหวอะไรทั้งนั้นเหมือนที่เมียของเขาก็ไม่ได้เป็นนักบุญแต่ว่าเป็นหญิงชั่วเขาบอกไอวาว่าอย่าคิดทรยศเขาเป็นอันขาดแล่อยู่ๆเนี่ยโอเล็กจากที่โกรธอยู่เมื่อกี้ก็เดินไปร้องไห้หน้าโลงศพเมียครับเขาบอกกับศพเมียว่าเขาขอโทษที่ด่าเธอเมื่อกี้แล้วเขาก็หันกลับมาขอโทษ ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็ใช้อารมณ์เกินไปหน่อยแต่เขาอยากให้ไอวาเข้าใจถึงความร่วมมือระหว่างเราสองคนแล้วโอเล็กก็สวมกอดไอวาซึ่งไอวาที่ไม่ได้โง่ก็รู้ดีนะครับเพราะถ้าอยู่กับไอนี่ต่อเนี่ยบรรลยแน่นอนคืนนั้นไอวาจึงแอบไปพบเจ้าชายเดียที่ถูกล่ามโซเป็นหมาอยู่ในกรงไอวาก็เอาอาหารไปให้เจ้าชายเดียซึ้งใจมากขอบคุณไอวาไอวาก็ถามว่าไม่เรียกเขาเป็นไอ้ง่อยแล้วเหรอเจ้าชายเดียนก็ขอโทษนะครับแล้วเขาก็ขอร้องให้อวาช่วยพาเขาหนีเดียสัญญาว่าเขาจะมอบทรัพย์สินมากมายที่ดินปราสาทหรือว่าอะไร ว่าก็บอกว่าเขาไม่ต้องการของพวกนั้นสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือให้เจ้าชายเดียสาบานว่าจะโค่นล้มโอเล็กหากลอดออกไปได้ตัดภาพไปทางน้าเกระทาเธอก็ไปยังหมู่บ้านที่ถูกโจมตีเธอเรียกประชุมชาวบ้านแล้วก็บอกว่าพวกเราจะสู้กลับพวกโจรผู้หญิงในหมู่บ้านตอนนี้ที่อายุมากส่วนใหญ่แล้วก่อนหน้านี้พวกเธอเนี่ยเคยเป็นนักลบหญิงสตรีถือโลกกันมาก่อนนะครับบางคนเนี่ยก็เคยไปปาร์ตี้กับเหกระท่ามาด้วยเหยกระท่าขอให้ทุกคนไปหาอาวุธเท่าที่หาได้และจากนั้นพวกเขาก็สร้างล้วล้อมหมู่บ้านกันฮารี องคคลักงอ,องไอวาที่โดนในประเทศก็กลับกันมาอีกครั้งครับเด็กๆที่เฝ้าระวังอยู่ในป่าได้เห็นว่าโจรมาแล้วก็จุดควันส่งสัญญาณเตือนคนในหมู่บ้านซึ่งเด็กหลายคนนี่ก็โดนเจอหนีไม่ทันและโดนพวกโจรฆ่าตายซึ่งพวกโจรก็ได้เห็นนะครับว่าตอนนี้ที่หมู่บ้านมีรั้วป้องกันแต่พวกมันก็ไม่กลัวเพราะรู้ว่าที่นี่มีแค่ผู้หญิงและก็คนแก่พวกโจรพังประตูเข้าไปได้แล้วก็มีชาวบ้านโผล่ออกมาจากบนเขาแล้วก็ยิงธนูลงมาใส่ฆ่าโจรตายไปหลายคนแต่กระทาถือดาบนําพวกชาวบ้านเข้าต่อสู้พวกโจรโดนฆ่าตายไปหลายคนชาวบ้านเองเนี่ยน้อ ไว้แห่ที่เป็นผู้นำของกลุ่มโจนก็ตะโกนสั่งให้ถอยก่อนเพราะพวกเขาไม่คิดมาก่อนนะครับว่าพวกชาวบ้านจะกล้าสู้กลับแบบนี้กลุ่มโจนวิ่งหนีชาวบ้านร้องตะโกนดีใจในใชัยชนะฮารี Harley, ลูกชายของทอวีที่อยากสู้ด้วยก็ถือดาบไปวิ่งไล่พวกโจนไว้แหเห็นก็เลยขี่ม้าเข้าไปฟันเหล็กกระทาจะขวางก็ไม่ทันฮารีโดนฟันลม้มลงฮารีโดนฆ่าตายเหล็กกระทาเข้าไปกอดศพแล้วก็ร้องไห้เสียใจหนักมากจากนั้นก็มีการจัดงานศพให้กับชาวบ้านที่ตายซึ่งก็ตายไปเป็นสิบเหมือนกันนะครับเหล็กกระทาบอกว่าพวกมันจะกลับมา แล้วก็ท้าบอกทุกคนว่ามีสองทางเลือกทางแรกคือพวกเราจะหนีแล้วก็ภาวนาว่าพวกมันจะตามหาเราไม่เจอหรืออีกทางก็คือเราจะอยู่ต่อและส่งสารขอความช่วยเหลือไปยังทุกชุมชนใกล้เคียงฮาซาบอกว่าเธอไม่อยากทิ้งพี่ชายของเธอไปผู้ชาวบ้านคนอื่นก็เหมือนกันนะครับไม่อยากทิ้งคนตายไว้ที่นี่พวกเขาตัดสินใจที่จะอยู่สู้ต่อตัดภาพไปทางด้านบิยอนราชาโอลาฟก็เรียกเขาให้ไปพบอีกครั้งราชาฮารอก็ถูกพามานั่งคุยด้วยราชาโอลาฟตอนนี้ก็นั่งสมาธิอยู่กลางวงเทียนพิธีเขาบอกกับทั้งสองคนว่าเขานั่งคิดแบบนี้้มาาอยยู่หลวลววันแ เขาสงสัยในโชคชะตาของชาวไวกิ้งนอร์เวย์ว่าที่ผ่านมาพวกเราก็ตีกันเองมาตลอดแวะไปเตีมคนอื่นบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็วกกลับมาตีกันเองอยู่ดีราชาโอลาบอกว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องคิดใหม่พวกเราจะต้องมีราชาเหนือราชาราชาหนึ่งเดียวที่จะรวบรวมผู้คนในนอร์เวย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันและถึงราชาโอลาฟจะพูดมาซะขนาดนี้แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าตัวเขาเองจะเป็นนะครับแต่ว่าราชาโอลาฟกลับบอกว่าบิยอนไอออนไซต์คือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้เป็นราชาเหนือราชาเพราะว่าบิยนอนเน และตัวบิยอนเองก็มีชื่อเสียงโด่งดังโดยราชาโอลาบอกว่าเขาจะเรียกประชุมราชายาวเออทั้งหมดในนอร์เวย์และให้ทุกคนยอมรับบิยอนเป็นราชาเหนือราชาบิยอนได้ฟังก็นั่งนิ่งไม่ตอบอะไรนะครับราชาฮาร์นีอกก็นิ่งเหมือนกันครับเพราะว่าราชาเหนือราชาเนี่ยคือสิ่งที่เขาข่คว้ามาทั้งชีวิตแต่ว่าตอนนี้บิยอนกาลังจะได้เป็นเพราะว่าบิยอนเนี่ยเกิดมาเป็นลูกของแลกนาราชาโอลาเนี่ยก็ปล่อยตัวราชาฮารลอนะครับแล้วก็ให้ราชาฮารลอและบิยอนกลับไปคิดดูก่อนและในเวลาต่่อออออมาา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 าทั้้้งบบบบยยนนนนนแลละะรรรรรชชชชชกก็็ตตวจไดขึเเเปหหืใ แล้วก็บอกว่าเขาส่งคนไปเรียกผู้นำไวกิ้งทั้งหมดในนอร์เวย์มารวมตัวกันแล้วโดยคนที่มาถึงตามคำเชิญเป็นคนแรกก็คือยาวทอร์เคลนโทยาวถามราชาโอลาฟถึงเรื่องที่ให้บิยอนเนี่ยขึ้นเป็นราชาเหนือราชาเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นขึ้นมาจริงมันก็แสดงว่าผู้มีอำนาจทุกคนในนอร์เวย์ก็จะต้องยอมสละอำนาจของตัวเองแล้วก็มอบให้ราชาสูงสุดราชาโอลาฟก็ตอบว่าอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งแต่มันอยู่ในบารมีเป็นความพักดีและนับถือที่ผู้คนมอบให้ซึ่งสิ่งนั้นจะไม่มีวันเเปี่ยนนงว็หึด หลังจากนั้นราชาโอลาฟก็เลี้ยงต้อนรับพวกเขาเนี่ยก็กินเลี้ยงร่วมกันครับซึ่งทอคอนโทรเนี่ยก็ชื่นชอบบิยอนอยู่แลวนะครับแล้วก็ยกแก้วดื่มให้กับบิยอนแล้วยาวก็ถามราชาโอลาฟว่าตกลงแล้วพวกเรามารวมตัวกันเพื่อแต่งตั้งให้บิยอนเป็นราชาเหนือราชาใช่ไหมราชาโอลาฟตอบว่าไม่ใช่แต่เป็นการเลือกโดยสมัครใจของทุกคนแต่ว่าพอดีตัวเลือกที่เขาเห็นว่ามันดีก็มีแค่บิยอนคนเดียวแค่นั้นยาวก็เลยถามต่อว่าถ้ามันเป็นการเลือกตั้งจริงๆใครก็สามารถลงได้ใช่ไหม เดี๋ยวมันก็ทะเลาะตีกันตายเหมือนเดิมแต่ว่าราชาฮารล,ลเนี่ยเห็นด้วยกับทอคันโทนะครับว่าควรจะเปิดให้ใครลงก็ได้คนจะได้ไม่คราหาว่าเป็นการบังคับซึ่งบิยอนเองก็เห็นด้วยนะครับว่าควรจะมีคู่แข่งเขาไม่อยากได้มงกุฎที่มันไม่มีความหมายราชาอูลาฟได้ฟังแล้วก็เลยตกลงตามนั้นนะครับเปิดให้คนอื่นลงสมัครเป็นราชาเหนือราชาได้ด้วยหลังจากนั้นผู้นําคนอื่นๆในลาลเวเนี่ยก็เดินทางมาถึงครับซึ่งคนระดับราชาระดับยาวนี่ก็มีเป็นส0กว่าคนเลยนะฮะผู้น,ทา,น,นาทีท่ ราชาฮารอเห็นว่ายังมีคนมาอีกเยอะเขาก็เลยบอกบิยอนว่าเขาจะไปช่วยให้การต้อนรับบิยอนก็กล่าวขอบคุณราชาฮารอนะฮะราชาฮารอก็ไปช่วยต้อนรับตามที่บอกนั่นแหละครับแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมันเป็นบ้านของราชาฮารอนะฮะที่ผ่านมาก็คือราชาเออารา์เนี่ยมายึดคลองเอาไว้ราชาฮารอก็ไปพูดคุยต้อนรับคนระดับผู้นําที่มีสิทธิ์ลงคะแนนแล้วก็พาเที่ยวชมเมืองโดยมีเจดทิวมาเดินตามช่วยราชาด้วยตัดภาพกลับไปทั้งคัดิกัดกุนฮิวที่อยู่ค อยากไปดูให้เห็นกับตาของตัวเองนะฮะว่าลากะท่าเนี่ยยังอยู่สบายดีไหมทวีก็เป็นห่วงลูกของเธอด้วยนั่นแหละครับแต่อุเบไม่ให้ไปนะครับเพราะตอนนี้ทั้งกุนฮิวและทวีก็ท้องอยู่และอุเบก็อยากให้ทวีอยู่ช่วยเขาที่นี่กุนฮิวเลยบอกทอวีว่าเดี๋ยงั้นเธอไปเองอยังไงเธอก็ต้องไปเห็นกับตาว่าลากะท่าปลอดภัยดีซึ่งอุเบเนี่ยก็ไปห้ามราชินีไม่ได้อยู่แล้วนะครับกุนฮิวนำนักรบหญิงองครักษ์เดินทางไปตามหาลกากะทากุนฮิวได้เจอกับลกากะท่าแล้วก็ได้รู้เรื่องทั้งหมดท และฮารีลูกชายของทอวีก็โดนฆ่าตายไปแล้วคุณฮิวบอกว่างั้นก็ดีแล้วที่เธอมาเธอจะขออยู่ช่วยลากกระ่าเองคุณฮิวพานักรบหญิงของเธอไปที่หมู่บ้านจากนั้นพวกเธอและชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างสิ่งป้องกันเพิ่มเติมผู้ชาวบ้านที่เคยเป็นสตรีถือโลมาก่อนได้เจอกับนักรบหญิงรุ่นใหม่ก็รู้สึกเหมือนได้เห็นตัวเองในอดีตซึ่งลากกระ่าก็ชวนพวกเธอให้มาร่วมสังสรรค์ล้ำลึกอดีตด้วยกันตัดภาพไปทางด้านไอวาที่ตอนนี้เขาก็อยู่กับเจ้าชายอีกอไอวาชวนเจ้าชายให้ไปเล่นมายากลด้ ซึ่งมาจากคนที่ไอวาจะเล่นในครั้งนี้มีชื่อว่าเสกเจ้าชายเดียให้หายไปในกลางดึกคืนนั้นอนา,นามีของเจ้าชายเดียก็ไปเดินแก้ผ้าอยู่กลางเมืองเดินไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจใครทหารยามสามคนที่เฝ้าเจ้าชายเดียเห็นสาวแก้ผ้าก็เลยเดินตามดูไปเรื่อยๆเหมือนกันครับไอวาพาเจ้าชายอีก,กอแอบ,บออกมาแล้วก็ไปที่โลงขังเจ้าชายเดียไอว่าพากุญแจเปิดประตูให้เจ้าชายเดียออกมาแล้วก็แอบพาหนีออกนอกเมืองไปไอวาและอีกอพาเจ้าชายเดียไปส่งยังเลือดหิมะที่จอดรออยู่กลางป่าซึ่งอนาเนี่ยก็มารออยู่ก่อนหน้้าาาานะะะบแลกกก่่อออทีีีเเเจจจชชยยยดดไไป็ว ว่าแล้วพบกันใหม่หลังจากนั้นไอวาก็บอกให้คนขับเลื่อนพาเจ้าชายเดียหนีไปเจ้าชายเดียก็สามารถหนีรอดไปได้น,นะครับอีกอถามไอวาว่าตกลงเราทําลงไปแล้วจริงๆใช่ไหมไอวาหัวเราะแล้วก็ดึงเจ้าชายมากอดครับหลังจากนั้นทั้งสองคนก็กลับไปแล้วก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเล็กก็ร่วมทานอาหารกับอีกอและไอวาตามปกติโอเล็กให้คนยกถาดอาหารเมนูพิเศษมาให้ทั้งสองคนซึ่งมันก็คือหัวคนที่ถูกตัดไว้ไอวาตกใจแต่เขาก็รีบกลับมาเป็นปกติทันทีครับเจ้าชายอีกอก็เหมือนกันนะ โอเล็กบอกว่านี่คือหัวของทหารยามที่เฝ้าเจ้าชายเดียเมื่อคืนโอเล็กถามไอวาว่ารู้อะไรอีกไหมไอวายักไหลบอกว่าไม่รู้โอเล็กก็ยืนหน้าเข้าไปหาอีกอร์แล้วก็ถามคําถามเดียวกันครับไอวาก็กลัวมากนะครับว่าอีกอร์จะหลุดแต่อีกอร์เนี่ยนิ่งกว่าไอวาอีกนะครับจ้องตากลับบอกสั้นๆว่าไม่รู้โอเล็กก็ไม่สงสัยอะไรต่อนะครับแล้วจากนั้นเขาก็บอกทั้งสองคนครับว่าเขาเนี่ยกำลังจะแต่งงานโอเล็กพาว่าที่เจ้าสาวของเขาเข้ามาแนะนําแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยชื่อคัตยาซึ่งไอวาพอได้เห็นค เหมือนมากขนาดที่ว่าเป็นคนแสดงคนเดียวกันนั่นแหละครับและในวันต่อมาในระหว่างที่คัดยาเดินตลาดไอวาก็เข้าไปคุยด้วยเขาบอกกับคัดยาว่าคัดยาเนี่ยคือเฟรดิแในเราสองคนก็มีชะตาที่ผูกพันกันเคยแต่งงานกันมาก่อนคัดยายิ้มให้แล้วก็ถามไอวาว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราสองคนไอวาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาในฆ่ารัดคอเมียตายไปแล้วคัดยายิ้มให้ไอวาและเธอก็เดินจากไปจากนั้นคัดยาและเจ้าชายโอเล็กก็เข้าพิธีแต่งงานกันครับตัดภาพไปทางด้านทวิเซิร์กตอนนี้เขาก็หลอ่อจัดแล้วนะครับกลัวมากว่าไอวานี่จะมาทําาร้ย เขาให้คนเอาประตูเหล็กบานใหญ่ไปไว้ที่บ้านของเขาเพื่อใช้กันไอวาและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังติดยาแบบจัด,จดเลยนะฮะเขาไม่มีเงินจะซื้อเห็ดเมาจะไปติดเงินไว้ก็ไม่ได้นะครับเพราะคนขายเห็ดเมาเนี่ยไม่เชื่อถือกลัวเบี้ยวเขาพิเศษเนี่ยต้องถอดกำไลแขนศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเห็ดซึ่งในขณะเดียวกันคณะเดินทางที่อุเบย์เพิ่งส่งไปตามเส้นทางสายใหม่ได้ไม่ถึงเดือนก็รีบกลับมาแจ้งข่าวกับอุเบย์ที่เขารีบกลับมาก็เพราะข่าวมันสาคัญมากนั่นก็คือตอนนี้ไอวาไรกระดูกได้เป็นแขกพ แต่เขาก็พูดนะครับว่าเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงไอวาก็ไม่มีทางตายง่ายแน่นอนและอุเบก็สั่งให้คนนําเรื่องนี้ไปบอกกับพาวิเซอร์ตัดภาพกลับไปที่งานเลือกตั้งราชาเหนือราชาตอนนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็มากันครบแล้วนะครับการเลือกตั้งจะจัดขึ้นที่แพรกลางแม่น้ําผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมดจะไปรวมตัวกันที่นั่นซึ่งชาวไวกิ้งเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกกันทุกคนนะครับไม่งั้นเลือกกันข้ามปีแน่นอนมีแค่คนระดับผู้นำสิบกว่าคนนะครับที่มีสิทธิ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ชาโนร์เวย์จะมารวมตัวกันเพื่อเลือกราชาเหนือราชาราชาแห่งนนร์เวย์ที่จะรวมผู้คนชาวเราให้กลายเป็นหนึ่งเดียวแล้วาชาโอลาฟก็อธิบายกฎการเลือกตั้งว่าในครั้งนี้จะมีผู้ลงสมัครทั้งหมด4คนซึ่งนอกจากบิยอนแล้วก็มีราชาฮารลอ,อยาทอเคินโทและก็ราชาฮากอนโดยการลงคะแนนจะใช้หินลูนสี่สีเป็นตัวแทนสี่ผู้สมัครผู้มีสิทธิ์เลือกจะหยิบหินลูวนสีของคนที่เขาเลือกโยนใส่บ่อน้านําที่อยู่ตรงกลางหรือเมื่อครบทุกคนแล้วใครได้คะะแนนนนมาาาาากกที่สุดด็็จไ้เปรราชาหาชหา ราชาโอลาฟลงคะแนนเป็นคนแรกเขาหยิบหินลูนสีแดงที่เป็นสีของบิยอนโอลาฟประกาศแก่ทุกคนว่าเขาขอเลือกให้บิยอนเป็นราชาเหนือราชาแล้วก็โย,ยนหินลงน้ําประชาชนที่ยืนรอ,อฟังเพื่อส่งเสียงเฮกันดังสนั่นครับคนที่สองเป็นบิยอนซึ่งบิยอนก็เลียตัวเองนะครับใส่หินสีแดงราชาฮารอเป็นคนที่3เขาเดินเข้ามาแล้วก็หยิบหินสีแดงเหมือนกันครับราชาฮารอตะโกนบอกทุกคนว่าเขาขอเลือกให้บิยอนเป็นราชาแห่งนอร์เวย์ way. การเลือกตั้งมีต่อไปเรื่อยๆครับ2อคนถัดมาเนี่ยก็เล เขาหยิบหินสีเหลืองแล้วก็บอกว่าเขาขอเลือกราชาฮารลอซึ่งคราวนี้เนี่ยเสียงเฮดังสนานเลยนะครับดังกว่าตอนบิยอนอีกฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันบ้านราชาฮารอนะครับและราชาฮารอเนี่ยถึงจะเห็นเพลยแบบนี้แต่ว่าเขาก็เป็นราชาที่ดีของประชาชนครับบิยอนก็หันไปมองราชาซึ่งราชาก็ทํามือยักไหลบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องและหลังจากนั้นก็มีคนมาลงคะแนนให้กับราชาฮารลอรัวๆนะครับแม้แต่คนที่เคยบอกบิยอนว่าเขาจะเลือกบิยอนเนี่ยก็เปลี่ยนใจตอนสุดท้ายไปเลือกราชาฮารลอคะแนนของราชาฮาลอนมเรน,นะนลงคคแนนนสุดท้ายก็คือ,อยาทคโท ยาวเดินเข้าหาที่ลงคะแนนเขาตะโกนบอกประชาชนที่มายืนรอฟังผลว่าสิ่งนี้มันเป็นความฝันของชายคนหนึ่งมาทั้งชีวิตชายคนนั้นไล่ตามความฝันนี้มาตลอดและในวันนี้เขาก็จะขอเป็นคนช่วยทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาราชาฮาร์ลในกระแนนอกอยากจะเกรดมากเลยครับเขาน้ําตาเอ่อนะฮะรอเวลานี้มาทั้งชีวิตยาวหยิบหินสีเหลืองแล้วก็โยนมันลงในบ่อน้ายาวาโทากโท์ตะโกนสุดเสียงว่าราชาฮาร์ลคือราชาเหนือราชาการลงคะแนนจบสิ้นและเสียงเฮของประชาชนก็ดังสนั่นไม่หยุดบิยองก็มองหน้าราชาอย่างเครียดแค้น ราชาฮาลอก็ยิ้มตอบแล้วจากนั้นราชาฮาลอก็เดินมาที่กลางแท่นลงคะแนนเขากล่าวขอบคุณทุกคนราชาโอลาฟแม้จะไม่อยากยอมรับแต่เขาก็ลุกขึ้นประกาศผลว่าราชาฮาลอคือราชาคนแรกแห่งดินแดนนอร์เวย์ทั้งปวงโอลาฟสวมมงกุฎแห่งราชาเหนือราชาให้กับราชาฮาลอประชาชนตะโกนดีใจกับผลการเลือกตั้งบิยอนที่ผิดหวังก็เดินกลับราชาฮาลอฝ่าฝูงชนเดินตามมาเขาเรียกให้บิยอนหยุดก่อนเขาบอกบิยอนว่าอย่าเคืองกันนะที่ผลมันออกมาแบบนี้บิยอนก็ยิ้มให้แล้วก็บอกว่าไม่่อยูแล้ว ราชาฮารลบอกว่าในอนาคตเขายังต้องการบียอนให้อยู่ช่วยงานเขาราชาบอกทุกคนว่าคืนนี้จะมีงานฉลองและเขาก็ชวนบียอนให้มาร่วมงานด้วยกันบียอนตอบว่าเขาไปร่วมแน่แล้วก็เดินกลับไปโดยจะนำประชาชนมากมายก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับราชาฮารลอตัดภาพไปทางด้านเลากะทาตอนนี้พวกกลุ่มโจเนี่ยมันก็กลับมาบุกอีกครั้งเลยนะครับแล้วก็ทากุนฮิวและเหล่านักลบหญิงเข้าประจําที่ในรัวไม้ที่สร้างขึ้นใหม่กลุ่มโจเนี่ยก็เดินตรงเข้าหารัวไม้หมู่บ้านเหมือนเดิมและคนของฝั่งเล่ากะทาก็โผล่ออกมาจาก แต่ว่ากลุ่มโจรพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มโจรงี่เง่านะครับเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นถึงอดีตองครักษ์ของไอวากลุ่มโจรส่วนหนึ่งแอบขึ้นเขาไปก่อนหน้าแล้วก็โผล่ออกมาข้ามมือธนูฝั่งเล่ากระทาตายหมดไวแฮเดินนํากลุ่มโจรมาถ,ถึงลัวไม้และพอพวกเขาพังประตูเข้าไปก็เจอว่าข้างในเนี่ยมันถูกทําไว้เป็นเขาวงกดทางเดินแคบๆนักโรบิงของเลกากระทาตะโกนล่อให้โจรเข้าไปข้างในซึ่งพวกเธอเนี่ยก็โดนโจรอันธนูยิงตายแล้วไวแฮก็สั่งให้ทุกคนบุกเข้าไปข้างในซึ่งเขาวงกดไม้มมมััันน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 นกกกกก็็แปปปปรสภาา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 พพลลลยยยยยเเ่่่่่ฝงงท้้้้ไไีดดดจจวขอูใ และนอกจากนี้ฝั่งเลากระท่าที่แอบ,บอยู่ในไม้อีกด้านก็ใช้ดาบแทงทะลุซี่ไม้เข้าใส่พวกโจรพวกโจรโดนฆ่าตายไปมากมายแล้วก็เริ่มปีกนกำแพงล้วนหนีไวแหย์ White หัวหน้ากลุ่มโจรเนี่ยหลุดออกมาข้างนอกได้ไวแหย์ White ตะโกนด่าคนที่วิ่งหนีบอกว่าถึงพวกเราจะเป็นสกโกกะมดแต่พวกเราก็ยังไปวันฮาลาได้แล้วไวแหย์ก็หันหลังกลับมาเจอกับลากระท่าที่ดักรออยู่ไวแหย์ White รู้จักลากระท่านะครับนักรบหญิงผู้โด่งดังแม่ของบียอนคนที่ในประเทศเขาออกมาและที่จริงแล้วไวแหย์เนี่ยเป็นนักรบผู้พักดีของคาเดกาดครับเขาด่าากเหา ว่าบิยอนทำลายชีวิตเขาทำลายศักดิ์ศรีทำลายทุกอย่างที่เขาเคยมีสิ่งที่เขาทำก่อนหน้าที่บิยอนบอกว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดเขาทำตามคำสั่งของราชาไอวาไวแฮ่บอกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าใครจะเป็นราชาเขาก็พักดีอย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าในวันนั้นบิยอนให้โอกาสเขาเขาก็จะขอพักดีต่อบิยอนสู้เพื่อบิยอนหรือสู้เพื่อหลักกาก็ได้แต่ทั้งที่เขายึดมาในความพักดีเป็นสิ่งสูงสุดนะครับยอมสู้ตายเพื่อให้ไอวาเจ้านายของตัวเองหนีรอดแต่ว่าบิยอนเนี่ยกลับไปยอมประหารพวกเขาไม่ให้้้้พวกยยกาาวกกกเาาาาาาไไไดดตยยอ่งลลหแ็ป ไอสิ่งที่บิยอนทากับพวกเขาการในประเทศให้เป็นสกุลกรกกมดโทษนี้เนี่ยมันมีไว้สาหรับพวกไร้ศักดิ์ศรีพวกแทงคนจากด้านหลังทํร้ายเพื่อนบ้านอะไรพวกนี้นะครับไว้แห่บอกว่าถ้าเขาฆ่าะลรกรท่าสุดยอดนักลบหญิงได้เขาก็จะได้ไปอย่างวันทาลาแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็เข้าต่อสู้กันก็สู้กันอยู่นานเลยนะครับและถึงแม้จะแก่กันทั้งคู่แล้วแต่ว่าทั้งสองคนก็สู้กันอย่างดุเดือดมากไม่มีใครยอมแพ้แม้จะลงไปหอเป็นหมานักลบหญิงของกระทาก็ตามมาถึงแล้วจะเข้าไปช่วยแล้วเธอกระท้าบไอกไี่สุด เธอก็ใช้โลหที่แตกแล้วของเธอแทงใส่คอฆ่าไว้แห่ลงได้คุณฮิวที่กินดูอยู่ด้วยบอกลากกะทาว่าเธอประทับใจมากแต่ต่อไปนี้เธอจะขอบูชาลากกะทาสุดหัวใจผูกนักรกหญิงก็เคาะกรอกอตะโกนชื่อลากกะทาลากกะทาเดินกลับเข้าบ้านไปคนเดียวถอดกรอกเพื่อดูแผลซึ่งบาดแผลที่เธอได้รับเนี่ยมันก็หนักมากนะครับหนักซะลากกะทาเนี่ยคิดว่าเธอน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วตัดภาพกลับไปทางด้านราชาฮารอก็มีงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งราชาแล้วเลยครับราชาก็ประกาศกับทุกคนนะครับว่าในวันนี้คือชายชนะของประชาชน คือราชาฮารลเปรียบเทียบว,ว่าบียอนเนี่ยเป็นราชาโดยสายเลือดครับมีอำนาจก็เพราะเป็นลูกชายของลักนาเป็นเทวสิทธิ์เป็นดีไวไลท์ส่วนราชาฮารลก็มาจากฝั่งคนธรรมดาที่ไม่ได้มีชาติกูลสูงส่งเหมือนกับบิยอนผู้คนในงานนี้ก็เ hey ฮด้วยนะครับตะโกนบอกว่าประชาชนต้องชนะโอลาพี่นั่งฟังอยู่ด้วยก็ตะโกนถามราชาฮารลว่าเขาไม่เข้าใจว่าฮาโลชนะได้ยังไงฮาโลถามกลับว่าที่โอลาพคิดแบบนั้นก็เพราะโอลาพวางแผนให้บียอนได้ตาแหน่งใช่ไหมฮารลอบอกว่าประชาชนเนี่ยไม่มีใครอยากถูกบังคับหรอกแตุสาตําาาคัญที่เชนะมได ประชาชนได้ฟังเนี่ยก็ตะโกนร้องสรรเสริญราชาฮารอกันครับแล้วราชาฮาลอก็เดินเข้ามาคุยกับโอลาฟโอลาฟก็ถามว่าราชาฮารอไปสัญญาอะไรกับคนที่ลงคะแนนเสียงฮาลอลก็ตอบตามจริงนะครับว่าเขาก็สัญญาในสิ่งที่แต่ละคนอยากได้ยินไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามโอลาฟถามว่าแล้วราชาจะสามารถรักษาสัญญาทั้งหมดได้จริงไหมราชาฮาร์ก็ตอบกลับว่าใครสนใจกันเพราะสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือการเป็นราชาเหนือราชาและตอนนี้เขาก็ได้เป็นมันแล้วซึ่งในงานเลี้ยงครั้งนี้เนี่ยราชาฮาลอก็ได้เจอกับเจททิวววี่่มมาางนด้ย ราชาก็เข้าไปขอบคุณที่เจตทิวช่วยเขาก่อนหน้าที่ไปช่วยหาเสียงนะครับและราชาก็ถามว่าทําไมเจตทิวถึงแอบมาช่วยเขาเจตทิวพูดถึงเรื่องดนแดนไอซ์แลนด์ที่เขาไปตั้งอาณานิคมอยู่นะครับเจตทิวบอกว่าเขาอยากให้ราชารอเนี่ยแต่งตั้งเขาให้เป็นราชาแห่งไอซ์แลนด์เจตทิวถามราชาว่าจะทํายังไงกับบีออนต่อราชาฮารอก็บอกว่าเขาไม่ทาอะไรหรอกเขาเชื่อว่าบียอนเนี่ยจะยอมรับคะแนนเสียงของประชาชนแล้วราชาฮารอก็หันกลับไปดูในงานนะครับแต่ก็ได้รู้ว่าบียอนเนี่ยไม่ยอมมาร่วมงานด้วยท่าาาาททีีีขขขขออองงรชเเเปปลลยยนนนััตวแกก็ดิไคุ เจทิวที่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็รู้ทันทีครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเจทิวรีบกลับไปหาบิยอนเลยบอกว่าบิยอนต้องหนีแล้วเพราะราชาฮาร์คิดจะฆ่าบิยอนบิยอนถามว่ารู้ได้ยังไงเจติวก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยถามเธอตอนนี้หนีกันก่อนซึ่งพอเจทิวพูดจบนักรบมากมายก็พังประตูแล้วเข้ามาโจมตีใส่บิยอนเกือบจะโดนฆ่าแต่ว่าเจทิวก็สามารถมาช่วยไว้ได้ทันพวกเขาหนีต่อเพื่อจะไปที่เรือแต่ว่าตอนนี้เรือของพวกเขาก็โดนยึดไปเรียบร้อยแล้วครับเจติวโดนฟันบาดเจ็บล้ม,ลนนลม,มายมามตาย ก็มีคนแปลกหน้ามาโจมตีนักรบจากด้านหลังแล้วก็พาบิยอนฝ่าวงล้อมคนแปลกหน้าพาบิยอนหนีบอกว่าเขามีเรือที่ตอนนี้พร้อมจะออกจากท่าแต่ว่าบิยอนบอกว่าเขาจะไม่ไปถ้าเจสทิวไม่ได้ไปด้วยคนแปลกหน้าก็เลยต้องเข้ามาช่วยอุ้มพาเจสทิวหนีไปด้วยพวกเขาไปจนถึงเรือได้ครับและบิยอนก็สามารถหนีออกจากเมืองได้สําเร็จหลังจากนั้นบิยอนก็ถามนะครับว่าคนแปลกหน้าเป็นใครทาไมถึงมาช่วยเขาชายคนนั้ก็แนะนําตัวว่าเขาชื่ออ e ีล e ิกอีลิกเฉยๆไม่มีนามสก,กุลและสาเหตุที่เขาช่วยบิยอนก็เพราะเขาชื่นชมในตัวบ e ิยอนไอออนไซ อิลิกก็ตอบว่าตัวเขาเนี่ยเป็นสกุลกมดนะครับตัวเขาเนี่ยเคยทําเรื่องโชว์ไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มก็เลยโดนในรเทศและที่ผ่านมาเขาก็ออกเดินทางไปเรื่อยรับจ้างลบรับจ้างทั่วไปหาเงินหาอาหารใช้ชีวิตลอดกับเพื่อนๆไปวันๆบิยอนบอกว่าเขาเป็นหนี้บุญคุณอิลิกเขาให้อิลิกมาอยู่กับเขาเดี๋ยวเขาจะรับรองความปลอดภัยให้เองอิลิกได้ฟังก็หัวเราะนะครับบอกว่าบิยอนเนี่ยเพิ่งแพ้การเลือกตั้งราชาและเกือบตายเพิ่งหนีมาเอาเป็นว่าห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหม เธอเองก็รู้ตัวนะครับว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเพราะแผลที่เธอได้รับจากการต่อสู้กับไวทแฮมมันหนักมากแล้วก็ถ้าคิดว่าตอนนี้บียอนอาจจะกลับมาถึงคาดิกัดแล้วเธออยากพบบียอนก่อนตายเธอมาบอกลาอาซาและกุนฮิวบอกว่าเธอจะกลับไปยังคาดิกัดซึ่งลากระท่าก็ไม่ได้บอกกุนฮิวนะครับว่าตอนนี้เธอบาดเจ็บหนักอยู่กุนฮิวบอกว่าเธอจะกลับไปด้วยแลากระท่าก็บอกว่าไม่ต้องไปหรอกเพราะตอนนี้กุนฮิวบาดเจ็บแล้วก็ยังท้องอยู่ด้วยกุนฮิวเข้าใจและก็อวยพรขอให้รหท่หาโชคดีกระที่า,ากลับคดัทท้งที่ยงบาเจ็บหลับมาถึงคากัตอนที่ฝนนตกกหัมา อุเบและชาวบ้านมากมายอยู่ที่โถงกลางซึ่งกําลังมีงานเลี้ยงฉลองอยู่แต่กระทาที่บาดเจ็บหนักมากอยู่แล้วเนี่ยก็ประคองตัวไม่ไหวครับตกม้าและพยายามคลานกลับบ้านซึ่งเฮาวิเซอร์ที่หลอนยาตอนนี้ก็เดินหลอนอยู่กลางสายฝนแล้วเขาก็ได้เห็นปีศาจเฮาวิเซอร์呵呵呵ชักมีดแทงใส่ปีศาจไปหลายครั้งซึ่งมันก็คือลากระทาที่บาดเจ็บหนักอยู่แล้วนั่นแหละครับแล้วเฮวิเซอร์ก็ได้สติ <c oughs> เห็นว่านี่ไม่ใช่ปีศาจแต่ว่าเป็นลากระทาเขาตกใจมากรีบเข้ามาประคองหลากระทาเอาไว้เฮาวิเซอร์ร้องไห้ขอโทษบอกว่าเขาไม่ไ เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่โหรทํานายเอาไว้ว่าเธอจะต้องตายด้วยน้ํามือลูกของเลกนาเธอฝืนโชคชะตาไม่ได้ฮาวิเซิร์กเองก็เช่นกันฮาวิเซิร์กร้องไห้ไม่หยุดแล้วกระท่าบอกว่าไม่ต้องร้องไห้เพราะในคืนนี้เธอจะไปนั่งเคียงคู่เลกนาที่วันฮาลาแลัจากนั้นกระท่าก็ตายครับฮาวิเซิร์กไม่รู้ทําไงดีก็เลยหนีไปแล้วก็ทิ้งศพของกรกท่าไว้กลางสายฝนก็จบแล้วนะฮะกับสปอยวกิ้งซีซั่น6กตอนที่4ถึง6กนะฮะถ้าชอบงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์ด สำหรับวันนี้ก็สวัสดีมากๆครับ